DIY ย่อมาจาก Do It Yourself ซึ่งมีความหมายว่าทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเช่นข้าวของเครื่องใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆทำไมเราต้องมานั่งประดิษฐ์สิ่งของด้วยตัวเองล่ะการประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองนั้นมีข้อดีมากมายหลายอย่างเช่นเรามาลองดูข้อดีกันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราได้มีเวลาว่างให้เป็นประโยชน์แทนที่จะปล่อยเวลาว่างสู้เอาเวลามาทำอะไรใช้เองกันดีกว่าค่ะเวลาที่เราทำอะไรขึ้นมาสักอย่างด้วยตัวเองนะคะหากมันสำเร็จเราก็คงเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะการที่เราจะประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมานะคะเราต้องมีสติปัญญาในการคิดและก็การฝึกให้เราเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์หากมีใครสักคนได้รับของขวัญที่เราทำเองให้นั้นเชื่อได้เลยนะคะว่าของขวัญนั้นต้องมีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยค่ะอีกทั้งยังแสดงให้ผู้รับเห็นว่าเราต้องการให้จากใจจริงๆบางชิ้นงานเราก็ทำออกมาได้สวยแล้วก็นำไปขายได้เป็นรายได้เสริมอีกค่ะเห็นแล้วยังเขาว่า DIY มีประโยชน์มากมายนะคะอย่ามัวรอช้าค่ะหยิบอุปกรณ์มาทำกันดีกว่าค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะ